ข้อความถี่นะคราวที่แล้วเราก็รู้ละเรามีข้อมูลเราจะวิเคราะห์ฝึกวันนี้กับตัวแปรที่ชื่อว่าอายุของพนักงานใช่ไหมจำได้นะเราไปที่ไหนดีเวลาที่ไปที่ความถี่ก็ไปที่นี่ analyze ไปที่ไหน frequency เอาเฉพาะตัวอายุเข้าไปก่อนนะแล้วไปที่ไหนอีกดูในชีทนี้ก็ได้ครูจะทำชีทเอาไว้ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเวลาที่เราอันนี้ก็แต่ชีทนี้ครูทำละเอียดไปถึงทำหาค่ามีนค่าอะไรเลยนะก็แล้วแต่ถ้าเราจะลองดูก็ได้นะแต่คราวหน้าก็ได้มาทำอีกเห็นไหมง่ายไหมถ้าทำตามชีทก็คือมีนมีเดียนโหมดคราวที่แล้วไปยืนเข้าแถวยังจำได้อยู่หรือเปล่าพอทายเอาคลิกไปตามชีทเลยนะแล้วก็ standard deviation จะเอา variance ก็ได้เอา range ก็ได้ minimum maximum แค่นี้ก่อนแล้วไปไหนแค่นี้ก่อนอุ้ยมาแล้วว่าอาจารย์ง่ายไหมง่ายมากเลยง่ายมากเลยไม่ต้องเอามือทำเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมเข้าไปขีดรอยคะแนนอะที่ตอนครูบรรยายเห็นไหมเมื่อก่อนต้องใช้มือทำตอนนี้ง่ายมากตอนนี้ยากมากคืออาจารย์ขาแล้วมันจะอ่านยังไงคะครูเชื่อว่าเราอ่านได้นะข้อมูลชุดนี้ครูจะชี้ให้ดู n ก็คือจำนวนพนักงานทั้งหมดใช่ไหมเรามีกี่คน40คนค่าสูญหายมีไหมเมื่อกี้ครูให้เราคลิกดูไม่มีนะข้อมูลสมบูรณ์อายุเฉลี่ยเขาอยู่ที่เท่าไหร่ 29.2 ค่ามัธยฐาน 29 ใกล้เคียงกันไหมกับอายุเฉลี่ยใกล้ใช่ไหมดูโหมดก็ใกล้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่าทางข้อมูลชุดนี้น่าจะกระจายดีนะเพราะว่าโหมดกับมีเดียนมีนเนี่ยมันใกล้ๆกันนะ standard deviation variance เท่ากับนี้ช่วงห่าง25แหมเป๊ะพอดีเลยว่าสมควรจะต้องทำเป็นช่วงอายุนะคนอายุน้อยที่สุด18ปีคนอายุมากที่สุด43เปอร์เซนต์ไทที่25ก็คือควอไทที่1นะเปอร์เซนต์ไทที่50ก็คือควอไทที่2เปอร์เซนต์ไทที่75ก็ควอไทที่3เพราะฉะนั้นเวลาจะหาควอไทดีเวเอชั่นก็คือเอาค่าที่ควอไท75ลบควอไทที่25แล้วหาร2เราก็จะได้ควอไทดีเวเอชั่นนะเดี๋ยวเราจะไปดูละเอียดในครั้งหน้าอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ได้ยากเลยนะวิธีการเอาเรามาดูเมื่อกี้ที่ขีดรอยคะแนน18มีกี่คน1คนถ้าดูอย่างนี้เนี่ยโหมดมันอยู่ที่ไหนเนี่ย28แหมอาจารย์เมื่อกี้ก็ดูที่ตารางแล้วแสดงว่าเข้าใจครูถามเช็คนะก็มาดูเห็นไหมโหมดพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เยอะจริงๆด้วยมี 10% จาก100เยอะกว่าคนอื่นvalid percent เราดูนะเวลาที่ไม่มีข้อมูลสูญหายนะไม่มีข้อมูลสูญหายเปอร์เซ็นต์กับ valid percent มันเท่ากันไหมสองข้างเนี้ยเท่ากันนะแล้วก็อันนี้ก็คือคะแนนสะสมก็จะเห็นว่าอันนี้เขาบวกลงปุ๊บ 2.5 บวก 2.5 เป็น5มาบวก5เป็น10บวก 2.5 เป็น 12.5 บวก5เป็น 17.5 เห็นไหมก็เป็นคะแนนความถี่สะสมนะดูเหมือนจะไม่ยากแต่ถามว่าเอาอย่างนี้ไปรีพอร์ตเนี่ยเป็นไงจานกระจายเยอะเหลือเกินตาลายไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ากรณีอย่างนี้พี่สายมันห่าง25
เราสามารถที่จะกรุ๊ปคนใช่ไหมให้เป็นช่วงอายุเป็นกลุ่มๆได้แล้วเรามีข้อมูลแล้วตอนนี้ว่าคนที่อายุมากที่สุดคือ43อายุน้อยที่สุดก็คือ18เพราะฉะนั้นพี่สายเข้าหากันตั้งเท่าไหร่เท่าไรเอ่ย25มีคนอ่านเป็นละครูเช็คเนี้ยถ้ามีคนตอบต่อมาแสดงว่าเขาอ่านเขารู้เขาเข้าใจถ้ามาอ่านช่วง25เราจะแบ่งช่วงอายุเขายังไงดีนะถึงจะเวลานำเสนอแล้วคนก็จะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจแบ่งเป็นช่วงละ5ดีไหมก็ดีมีคนบอกก็ดีน่าจะดีใช่ไหมถ้าแบ่งเป็นช่วงละ5เราก็มาดูเอ๊คือมนุษย์เนี่ยทำไม5แล้วเข้าใจง่ายกูจะบอกให้เลยเพราะมนุษย์มี5นิ้วมนุษย์จะเข้าใจเลขที่ฐาน5ฐาน10ได้ง่ายนะถ้าเป็น ET นะต้องเลขฐาน2นะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราแบ่งช่วงละ5จะทำให้เรามองเห็นภาพกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้อย่างอะไรนะชัดเจนแล้วก็มีความหมายขึ้นมากกว่าจะกระจายขนาดนี้เราก็มาดูเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็แบ่งจากน้อยกว่า20ลงมาไหม20ถึง25ดีไหมใช่ไหม26ถึง30ดีไหม31ถึง35อะไรอย่างนี้แล้วแต่เราก็จะได้สักกี่กลุ่ม6กลุ่มใช่ไหมก็ไม่เชื่อเราก็ลองเอาพี่สายลบแล้วก็เอา6หารมันเอาช่วง5หารมันก็จะได้ออกมาเป็น6เอาใครลองทำให้ครูดูทำให้เพื่อนดูก็ได้เอาลองเอา43ลบเท่าไหร่ลบ18นี่เราได้กี่ชั้นหารช่วงชั้นละ55ก็ต้องบวก1ใช่ไหมเป็น6เพราะฉะนั้นเราก็ได้6ช่วงอายุแต่ละช่วงอายุห่างกัน5ปีเดี๋ยวเราจะมาลองทำไปดูตัวอย่างในหน้า6หน้า6ต้องฝึกอาจารย์ไปที่ไหนดีล่ะเราจะทำที่หน้าต่างนี้ก็ได้หรือทำที่หน้าต่างโน้นก็ได้ไม่เป็นไรนะก็ไปที่ transform ครูไปช้าๆ transform ก็แปลว่าเรากำลังจะแปลงค่าข้างล่างนี้เราจะเห็นว่ามีคำว่า recode into same variable แปลว่าเราจะแปลงค่าใส่โค้ดใหม่แล้วเอาไปทับ variable ตัวเดิม variable เมื่อกี้เราชื่ออะไรAge, ใช่ไหมที่แปลว่าอายุก็แปลว่าถ้าใครอยู่ในช่วงเนี้ยสมมติช่วงหนึ่งเขาก็จะเอาตัวเลขนั้นเข้าไปใส่แทนครูจึงมักจะไม่แนะนำให้ใช้การ recode ใน variable ตัวเดิมเพราะเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดนะทำใหม่นะหายนะเพราะฉะนั้นเราจึงจะ recode ใส่ variable ตัวใหม่นะที่เรียกว่า into different variableแล้วเราจะเช็คได้ด้วยว่าการรีโค้ดของเรานั้นถูกหรือไม่ถูกเพราะเราจะเห็นค่าตัวเดิมกับโค้ดตัวใหม่ที่เราให้กรณีนี้เราก็จะรีโค้ดไปที่ variable ตัวใหม่ปุ๊บเราก็จะเอา variable ตัวที่เราจะรีโค้ดใส่เข้าไป age ใช่ไหมในช่องนี้เขาจะเขียนว่า input variable กับ output variable input variable ของเราก็คือ ageoutput variable ของเราจะให้ชื่อว่า age range แปลว่าช่วงอายุซึ่งการตั้งชื่อ variable ใน SPSS จะมีเว้นวรรคไม่ได้ครูก็ใช้เทคนิคตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กครูก็ใช้ a g e แล้วก็ range ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ r a n g e แต่ label เนี่ยเราเว้นวรรคได้เคาะ space bar ได้เพราะฉะนั้นครูก็พิมพ์ age rangeรอดูดีๆนะตรงนี้ age แล้วก็มีลูกศรไปใช่ไหมแล้วเขายังไม่รู้จะชื่ออะไรใช่ไหมเราบอกว่าให้เขาตั้งชื่อตามนี้นะ output variable เนี่ยนะตัวใหม่จะชื่อ age range นะแล้วเรา label เขาเป็น age range นะพอเรากด change สังเกตดูดีเกิดอะไรขึ้น
ตรงเครื่องหมายนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าไปชื่อใหม่แล้วนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีโค้ดใหม่มาดูปุ่มตรงนี้แท็บตรงนี้เขาจะมีค่า own and new value เนี่ยปึ๊บเช็งก่อนอ่ะรอใครยังไม่ถึงหน้าจอนี้มั่งรอเพราะจะมีคนช้าคนเร็วไม่เท่ากันแต่ครูจะประเภทเร็วต้องรีบยกมือเรียกครูไว้นะเราดูในหน้า6เราจะเห็นว่าMm-hmm. มีเรนจ์อยู่ตรงนี้เห็นไหมปุ่มใช่ไหมเอาแบบง่ายๆเรารู้ว่าคนต่ำสุดอยู่เท่าไหร่16 18โอ้ตายนี่ครูก็ตามไม่ดี18ใช่ไหมเรารู้18ถึงเท่าไหร่ไม่ใช่สิกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็น18ถึง20ใช่ไหมโทษทีในนั้นครูพิมพ์ผิดเป็น16เนี่ย18ถึง20เอ้ย1016 16ก็ได้เพราะช่วงละ5ถูกไหม16 17 18 19 20แต่จริงๆเนี่ยเรารู้ว่ามีคนต่ำสุด18แต่เขาอยู่ในช่วง5อันนี้ก็คือ16ถึง20จะได้ไม่งงใครอายุตกช่วงเนี้ยให้โค้ดใหม่เป็นกลุ่มที่1แล้วเราก็คลิกที่แอดปุ๊บไม่ต้องห่วงนะมีเป็นร้อยเป็นพันใครมันอายุ16ถึง20จะไปตกโค้ด1ทันทีกลุ่มที่2จากเท่าไหร่ดี21ไปถึงเท่าไหร่New Valueเป็นกลุ่มที่2ใครทำผิดไม่ต้องกลัวนะรีมูฟออกไปแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้เพราะบางครั้งมันเกิดการผิดพลาดได้กลุ่มที่3 26ถึงเท่าไหร่30เป็นกลุ่มที่3 31ถึง35เป็นกลุ่มที่436ถึง40เป็นกลุ่มที่5แล้วก็มีอะไรอีก41ถึง45ใช่ไหมถึง45อุ้ยเป็นกลุ่มที่6ครอบคลุมหมดยังน่าจะหมดแล้วเนาะคงไม่มีใครตกหล่นนะสิ่งที่ครูให้พวกเราทำตอนนี้ก็คือเรากำลังไปกำหนดช่วงชั้นให้เขาถูกไหมแล้วให้เขาเอาค่าที่เขาตกในช่วงนั้นไปขีดรอยคะแนนใส่นะเราไม่ได้เอามือทำนะ SPSS ทำให้แล้วเราก็คลิกที่ continue ปุ๊บเขาก็จะทำให้เราก็บอกว่าเราอยากได้ชาร์ตเอาไพ่ชาร์ตมาดูโอเคก่อนปุ๊บเอาไปไปไหนแล้วครูให้เราดูตรงนี้นิดนึงนี่นะว่าเราทำถูกไหมนะถ้าใครทำไม่ถูกเราจะเห็นว่าเรามาเช็คตัวเลขตรงนี้ได้เพราะบางครั้งเนี่ยเรากดเลขผิดนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตายแล้วเมื่อกี้ครูไม่ได้คลิกชาร์จเหรอถึงไม่ขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ไปทำชาร์จได้เดี๋ยวแป๊บนึง
แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้คลิกชาร์จเอาละสิต้องไปทำใหม่คลิกชาร์จใหม่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งวุ๊บโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเราต้องกลับไปเช็คก่อนทุกครั้งว่ากลับไปที่data view ก่อนที่ไปทำชาร์จเราเช็คซิว่าคนที่อายุ22เนี่ยมันอยู่กลุ่ม2จริงป่ะจริงนะสุ่มเช็คก็ได้ เพราะว่าถ้าเช็คถูกทั้ง3กลุ่มอันอื่นมันจะไม่ผิดเลยคอมพิวเตอร์มันจะดีอย่างนี้นะมันไม่เหมือนเรานะแบบนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรต่อเราเช็คก่อนว่าเราสั่งคำสั่งรีโค้ดถูกไหมตอนนี้เท่ากับเราสั่งช่วงชั้นให้มันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะบอกว่าอ้าวลองมาดูซิว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ยมันมีกี่คนทำเป็นพายให้ดูด้วยแล้วก็ไปทำแบบเดิมอีกไปดูที่ frequencyได้ใช่ไหมครับข้อมูลไปขึ้นนะครับให้ดูเก็บได้ครับกลับไปที่เดอะเคสแล้วกลับไปที่ตัวนั้นกลับไปที่เอาคุณเดี๋ยวนะเป็นไปได้ว่าตอนที่เราใส่ทำไมตัวโค้ดที่ขึ้นแบบคุณไม่ขึ้นเราอาจจะใส่ตัวแรกแค่มันผิดไม่ได้ใส่41 46เพราะฉะนั้นคนที่อายุไม่ใช่ช่องอยู่ชั้นเท่าไหร่45มันจึง41เพราะเราไม่กำหนดให้มันไม่สามารถจะดึงค่าเงินใส่กลุ่มไหนได้มันก็เลยขึ้นเป็นมิสซิ่งแอนด์ได้กรณีนี้นะคือเพื่อนเราใส่ไม่ครบเรนจ์เลยดีมีปัญหาก็จะได้รู้ว่าต่อไปเวลาเราทำก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ถ้าผมครบมันจะดาต้าไหมฮะเนี่ยมันขายช่องขายช่องนึงลืมเหมือนเขาแบบ10-40หมดก็ตามอาจารย์มาก็ตามอาจารย์มาแล้วทำไมหายไปไหนอ่ะอ้าวเรื่องทำไมไม่ขึ้นไอ้สัตว์จ้ะตอนที่รีโค้ดแล้วคุยแล้วทำไมไม่มาโอ้โหเอาเป็นเดิมหรอมั้งเนี่ยจริงด้วยกรณีที่สองมีเคสตัดดี้เยอะพี่ท่านเอาทับไปเลเวลเดิมแน่มากเห็นไหมคะจากอายุเท่าไหร่มันเปลี่ยนไปปุ๊บเห็นไหมจาก22มันเปลี่ยนเลเวล2เป็นโค้ดใหม่เลยเพราะเมื่อกี้นี่คงจะไปคลิกตอนที่เลือกว่ารีโค้ดถูกยิงถูกแล้วไปเลือกเอาเซมเวอร์เบิลมานั่นเองเหตุที่จึงเกิดคือกรณีนี้นี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่อยากจะได้อายุเฉลี่ยเลยไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรผิดตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอย่าไปผิดตอนที่ทำจริงตอนที่เราทำจริงๆแล้วกันมีเยอะๆอย่างนี้คุณชอบเพราะว่ามันเป็นเคสตัดดี้ให้เราไม่ผิดกรณีนั้นก็คือทำเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้ไปเจอค่า41ใช่ไหมมันงงมันไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนดีมันก็คือเป็นมิสซิ่งแล้วก็ที่เป็นจุดที่เห็นแล้วนะแก้แขนแล้วใช่ไหมกรณีนี้ก็คือตอนที่รีโค้ดไปคลิก into same variable เขาก็วิ่งพอเจอที่สองไม่ใช่กลุ่มสองใช่ไหมก็เอาเลขสองเข้าไปแทนเลขที่สองทันทีเลยแล้วเกิดก็คืออายุเนี่ยมันไม่เป็นยี่สิบเกิดแล้วมันเป็นยี่สิบไปละไปทับตัวแปรเดิมเพราะเมื่อกี้อาจารย์ดูที่โค้ดแล้วไม่มีชื่อ variable ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นครูแล้วเราก็ตั้งหน้าเราไม่ผิดเดี๋ยวค่อยยืมไฟน้องเข้าใหม่ก็ได้อ่ะ
ทีนี้เมื่อกี้ตอนที่เรายังไม่ทำเป็นช่วงๆในวันใช่ไหมมันก็โอ้โหกระจายสาดเหลือเกินใช่ไหมพอเราเป็นทำเป็นช่วงๆแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะเดี๋ยวจะให้ทำเปรียบเทียบทั้งสองตัวดูเลยอ้าวไปที่ analyze ไปที่ frequency เอาตัวใหม่เข้าก่อนละกันตัวใหม่ก็คือตัวที่ชื่อ age range นะใครที่มี age เก่าก็เอาเข้าไปได้ยกเว้นคุณพี่ คุณพี่ท่านทับไปแล้วแต่เดี๋ยวดูที่นี่ก็ได้อ้าวทีนี้เราบอกว่าเราอยากได้อันนี้แหละขอชาร์ตละกันอยากได้พายชาร์ตนะคลิกที่ปุ่มชาร์ตปุ๊บอ่าเราบอกเราอยากได้พายชาร์ตเป็นกลมๆจะได้เห็นเป็นสัดส่วนว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็คลิกที่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็คลิกที่ continue ปุ๊บแล้วก็โอเค